มาดูจักรยานทางไกลทัวร์ออฟไทยแลนด์ในวันที่แดดร้อนเปรี้ยงวันนี้นะครับนักปั่นเยอรมันก็ได้แชมป์รายการนี้ส่วนธนาคารชยาสมบัติจบที่2พร้อมกับครองตำแหน่งเบสอาเซียนติดตามได้จากสกู๊ปของเราครับจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเข้าสู่สเตจที่6ช่วงสุดท้ายของการแข่งขันระยะทาง 190.80 กิโลเมตรออกสตาร์ทจากบึงสีไฟไปเข้าเส้นชัยที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ผลปรากฏว่าเกมมาเข้มข้นในช่วง3กิโลเมตรสุดท้ายโดยกลุ่มใหญ่ซึ่งนำมาโดยนักปั่นไทยไล่ทันผู้นำในช่วง1กิโลเมตรสุดท้ายทำให้ต้องสปรินต์แข่งกันหน้าเส้นในอุทยานมรดกโลกและเป็นนิโคลัสเดลาโบเอเซียน้องเหล็กนิวซีแลนด์จากทีมเซนต์จอร์จเข้าเส้นชัยอันดับที่1คว้าแชมป์สเตจสุดท้ายปิดฉากทัวร์ออฟไทยแลนด์2024ส่วนสราวุธสิริรณชัยจากไทยแลนด์คอนติเนนตัลเข้าเส้นชัยอันดับที่4และได้แชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2ส่วนเจ้าความเร็วจุด1แชมป์เป็นของตุลธรโสสลามดาวรุ่งทีมชาติไทยสำหรับแชมป์เวลารวมเสื้อเหลืองเป็นของเอ็ดเน่ฟานแองเจเลนนักปั่นเยอรมันจากทีมรู้ใจอินชูแรนซ์เอาชนะธนาคารชายาสมบัติรองแชมป์จากไทยแลนด์คอนติเนนตัล9วินาทีส่วนแชมป์เบสอาเซียนเสื้อม่วงเป็นของธนาคารชายาสมบัติพร้อมนำทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลครองเจ้าอาเซียนประเภททีมอีก1รางวัลด้วยและเจ้าของเสื้อสีม่วงนะคะก็พวกเราก็มีเป้าหมายในการรักษาเสื้อม่วงเป็นอาเซียนนะครับแล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งก็คือการที่จะขยับอันดับขึ้นไปให้ได้ถึงเสื้อเหลืองเลยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสอยู่แม้ว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยแล้วก็ถ้าดูตามรูปเกมการแข่งขันเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากแต่ว่าพวกเราก็พยายามเต็มที่ครับจักรยานทัวร์ออฟไทยแลนด์จะแข่งขันประเภทหญิงกันต่อในวันที่8เมษายนสเตจแรกใช้เส้นทางจากจังหวัดพิษณุโลกไปสิ้นสุดที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสกลการบุตรถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรรายงานจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ